ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะผู้หญิงคนนั้นมาหลอกล่อให้ผมพูดแล้วมันก็ยังได้คลิปนั้นไปด้วยคลิปอะไรในบ้านมีการตั้งกล้องไว้หมดเลยแต่ผมรู้ตัวครับผมก็เลยไม่ทำอะไรผู้หญิงคนนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ไฟล์ก่อนหน้านี้ไปหรือเปล่าเขาต้องเก็บไฟล์เรื่องที่เธอพูดเรื่องขายตัวเอาไว้ใช้ต่อรองกับคุณกิแน่ๆทำไมผัวเก่าคุณกิมันเลวอย่างนี้วะพี่หน้าตาก็ดีการศึกษาก็ดีแต่ทำไมแบบจิตใจสกปรกมากก็พวกเขาอยากได้โรงแรมของคุณกิไงเขาก็เลยจะฟ้องตะวันเรื่องนี้เพื่อให้คุณกิอับอายแล้วก็จะใช้เรื่องนี้มาต่อรองเพื่อที่จะเอาโรงแรมของคุณกิครับคุณกิตะวันมีอะไรหรือเปล่าโทรไปไม่รับสายเลยมีอะไรหรือเปล่าครับฉันรู้เรื่องที่แม่ของตะวันเข้าโรงพยาบาลแล้วนะตะวันไม่ต้องกังวลนะฉันเคลียร์ค่าใช้จ่ายให้หมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่รอรักษาแม่ให้หายดีเท่านั้นแหละคุณกิไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะครับตะวันเราไม่ใช่คนอื่นกันแล้วนะตอนที่ฉันมีความทุกข์ตะวันก็ทำให้ฉันดีขึ้นตอนนี้ตะวันมีปัญหาจะไม่ให้ฉันช่วยได้ยังไงแล้วแม่ของตะวันน่ะเข้าใจเรื่องของเราแล้วนะยังบอกให้ฉันไปเยี่ยมอยู่เลยให้ไปกับตะวันด้วยแหละสบายใจแล้วนะตะวันเป็นอะไรหรือเปล่าเงียบเลยคือผมมีอะไรผมรักคุณนะครับดูซีรีส์เรื่องนี้ดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.wandi.net แอปเดียวที่รวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV และ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่นี่เลยเหมือนเป็นคำถาม